60 kilo, dus exact het gewicht. 70 partijen gemaakt, waarvan 50 gewonnen door knockout. Hij verloor er maar 5 en 15 won hij op punten. Hij is de huidige kampioen van Thailand in het lichtgewicht. Dames en heren, de bijnaam Coben is eigenlijk in het Thais cowboy. Zien we hier vanavond een rodeo? Zien we hier een hele snelle man? Geef hem een fantastisch applaus. Van Thailand, Mr. Coben. Kampioen van Thailand, Coben. ประมาณ 5 ทุ่มนะครับ 4 ทุ่มพอ 3 นี่ก็สบายๆเสร็จครับก็ลุยทันทีเลยนะครับเพราะว่าโคมานของเราไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับหลุดมาถึง2เข้าไปสำหรับผู้ชมของมวยไทยคนนี้นะครับในอดีตก็เคยชนะสวัสดิ์กามันมาแล้วนะครับยกที่1นะครับโคมานเคยได้เบอร์สูงกว่านะครับ หมดไปในเซ็นทรัลเวลเวทนี้นะครับหลักตัวเท่ากันคือ63 กิโลนิดนะครับ63 กิโลครึ่งเท่ากันการชกในวันนี้นะครับเป็นการชกที่ใช้จินตนาการสมบูรณ์แบบนะครับทุกอย่างน้ำหนักใครจะเกินมีสกิลที่ไม่ได้นะครับต้องลดกันตามกติกาและก็ตามพิกัดตลอดที่ตั้งกันไว้พิกัดเท่าไหร่ก็ลดกันตามนั้นไม่มีใครได้เกินนะครับ ด้านซ้ายมาซ้ายมาเตะซ้ายอีกมีตัวนี้มาติดลูกแดงอยู่ขวาลูกซ้ายเข้ามาต่อยซ้ายอีกขวาเดินต้อนเข้าไปขวาเป็นมวยพันธุ์อยู่นะครับเป็นแชมป์ไล่เวทมวยที่เป็นคนที่เดียวครบมาโชว์โชว์แล้วขวาเดินตามอีกต่อยลูกซ้ายแตะซ้ายสูง Mr. Paniwat, winnaar door een knockout, Coben. จังหวะสองสั้นๆนะครับโคบันนี่องค์นี้ใจเป็นการใหญ่นะครับชาวฮอลแลนด์ก็ปรบไม้ปรบมือให้ตอนนี้รัฐมนตรีปฏิเวชรัมย์นะครับดังเสียงอัพลาสเตอร์โคบีคอนเดเบกขึ้นมามอบด้วยนะครับ เป็นรองนายสนามมวยลุมพินีนะครับ